เมื่อมีรายได้บางคนเลือกที่จะมีความสุขกับการใช้จ่ายในปัจจุบันมากกว่าการเก็บออมเพื่ออนาคตซึ่งกว่าจะรู้ตัวก็เหลือเวลาออมอยู่ไม่มากเกิดความเสี่ยงต่อการมีเงินไม่พอใช้ยามเกษียณออมก่อนรวยกว่าการเริ่มออมให้เร็วเพื่อมีเวลาให้เงินทำงานก็จะได้รับประโยชน์จากพลังดอกเบี้ยทบต้นซึ่งจะทำให้เงินออมเพิ่มทวีมากขึ้นเทคนิคการออมและพลังดอกเบี้ยทบต้นเป็นหัวข้อการให้ความรู้ของธนาคารออมสินเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาคได้มีความรู้ความเข้าใจการวางแผนการเงินให้ถูกต้องเงินเฟ้อมีสองมิตินะลองจำง่ายครับทำไมเป็นที่สุดครับวอร์เรครับโอ้โหโดยมีระยะเวลาการบรรยาย2ชั่วโมงรูปแบบการอบรมเป็นการบรรยายจากโค้ชออมสลับการเล่นเกมซาวินซี่เกมเกมทายคำศัพท์ทางการเงินเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทบทวนบทเรียนอย่างสนุกสนานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการออมให้มากขึ้นยกมือต่อมาต่อใจประกอบด้วย3หัวข้อหลักได้แก่1เทคนิคการออมเพื่อเป้าหมาย2พลังมหัศจรรย์ของดอกเบี้ยทบต้นและ3ปัจจัยสำคัญของดอกเบี้ยทบต้นซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญสำหรับการออมดังนี้เทคนิคการออมเพื่อเป้าหมายเช่นการจัดการกับรายได้ที่ไม่จำเป็นและการหารายได้เพิ่มเติมการวางเป้าหมายเพื่อการออมการจัดสรรเงินไว้สำหรับการออมการออมก่อนใช้หลักการออม 10% จากรายรับหลักการออมแบบ smartการแบ่งบัญชีการออมพลังมหัศจรรย์ของดอกเบี้ยทบต้นเช่นกฎแห่ง72การคำนวณระยะเวลาที่เงินต้นจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าพลังดอกเบี้ยทบต้นดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนของปีแรกและรวมเป็นเงินต้นของปีถัดไปปัจจัยสำคัญของพลังดอกเบี้ยทบต้นเงินต้นระยะเวลาและดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนหลักการ4รู้สู่ความมั่นคงทางการเงินเช่นรู้หารู้วิธีใช้ความสามารถของตนในการหารายได้รายได้หลากหลายทางย่อมดีกว่าทางเดียวรู้เก็บการแบ่งรายได้มาเก็บออมในทันทีเพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเงินออมก่อนใช้รู้ใช้การใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นมีเหตุผลในการใช้จ่ายไม่ใช้จ่ายเกินตัวรู้ขยายผลการนำเงินที่ออมไปขยายผลด้วยการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนหลังจบการอบรมในแต่ละหัวข้อจะมีการสรุปเนื้อหาและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเรียนได้ซักถามและเปลี่ยนความคิดเห็นโดยโค้ชออมก็จะตั้งคำถามที่มีความเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้อบรมเพื่อโยงเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อถัดไปมีเงินใช้แล้วเราไม่เหลือไว้ออมนะเพราะเราจะมาข้างใจไม่ไหวเรามาเทียบกันว่าใครถูกบ้างกว่ากันถูกนะเมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการวางแผนการเงินการออมและการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมและกำหนดเป้าหมายของการออมที่ชัดเจนโดยใช้หลักการ smart และจัดสรรเงินสร้างเทคนิคและหาวิธีการออมให้เหมาะสมและทำอย่างสม่ำเสมอซึ่งนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต